การมีโอกาสได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีบางคนอาจจะคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนวิชาศิลปะในแบบสากลแต่สำหรับลูกศิษย์อย่างอาจารย์ช่วงมูลพินิจท่านกลับรู้สึกว่าศาสตราจารย์ศิลป์คือครูฝรั่งที่สอนศิลปะไทยให้กับนักเรียนไทยเสียมากกว่าอาจารย์ศิลป์ท่านไปวัดไทยเพื่อพาลูกศิษย์ไปอธิบายเรื่องศิลปะไทยไปดูวัดพระแก้วตอนกลางคืนให้เห็นเชฟรูปร่างข้างนอกไปดูวัดสุทัศน์ซึ่งมีลักษณะสถาปัตย์ที่มั่นคงอาจารย์ท่านบอกว่าต้องเรียนสถาปัตยกรรมไทยนะท่านบอกสำคัญไม่เรียนไม่ได้อีก 30-40 ปีจะมีความสำคัญผลจากการพานักเรียนเตรียมศิลปากรในยุคนั้นไปศึกษาศิลปะไทยแขนงต่างๆภายในวัดอยู่เป็นประจำนี้เองที่มีส่วนทำให้ลูกศิษย์ของท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยไปโดยไม่รู้ตัวท่านเป็นคนที่ให้ตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็ให้เรียนวิจัยศิลปะไทยผ่าฝาผนังอาจารย์ศิลป์ได้สอนว่าคุณค่าของไทยเป็นของที่เราควรจะต้องรักษาไว้เพราะเป็นของที่มีค่าจะบอกรูปเขียนฝาผนังทุกวัดในเมืองไทยมีเนื้อที่มากกว่าทุกแห่งในโลกรวมกันด้วยความที่อาจารย์ช่วงคือหนึ่งในศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ในยุคนั้นทำให้ท่านหลงไหลงานศิลปะแบบไทยประเพณีมาโดยตลอดเราเกิดมาจากชนบทที่มีวัดวารามเป็นสถานที่แรกที่เราเข้าไปชื่นชมวัดมีภาพเขียนมีการแกะสลักทางด้านสถาปัตยกรรมช่อฟ้าไมยากาโบสถ์วิหารเขาทำอย่างประณีตทุกอย่างอยู่ในวัดหมดแม้ผมจะเรียนสมัยใหม่แต่ว่าลึกๆมันยังชอบความฝังใจในลวดลายของความเป็นไทยได้ถูกสั่งสมอยู่ภายในความคิดและจิตใจของอาจารย์ช่วงก่อนจะกลั่นออกมาเป็นงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวท่านลายเส้นนี่มันเป็นบทเรียนแรกที่ต้องสอนกันในเชิงศิลปะจำเป็นมากถ้าเขียนเส้นไม่ได้เสร็จแล้วนะก็ทำอะไรต่อไม่ได้ลายคือการบันทึกโดยการร่างบันทึกแรกที่จะทำเป็นศิลปะต่อไปเพราะเส้นมันคุมทุกอย่างตอนที่ผมเขียนนี่เป็นเรื่องต้นไม้ใบหญ้าแล้วผมมาทำให้เป็นลายได้ลายไทยต่างๆมาจากต้นไม้ทั้งนั้นไม่เพียงแต่วิชาความรู้ทางด้านศิลปะสมัยใหม่เท่านั้นที่อาจารย์ช่วงได้รับการถ่ายทอดมาจากศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีแม้แต่แง่คิดหรือคำสอนบางอย่างของท่านยังเกิดเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบในชีวิตการเป็นศิลปินของอาจารย์ช่วงอีกด้วยอาจารย์ศิลป์บอกว่านายอย่าคิดถึงเงินมากไม่เต็มที่ในงานศิลปะถ้าคิดถึงเงินมากไปมือนายจะเสียจริงมันต้องเพ่งในงานไม่ได้เพ่งในเงินลูกศิษย์ก็ถามว่าแล้วเงินไม่จำเป็นเลยอาจารย์ศิลป์บอกว่าเงินจำเป็นแต่ไม่สำคัญจำเป็นในทางพุทธศาสนาคือมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคถ้าอย่างอื่นนะมันเป็นการบำรุงตัณหาของคนมากไปและทำให้งานที่เราจะทำมันเสียไปด้วยหอศิลป์หรือบ้านศิลปินในความคิดของอาจารย์ช่วงมูลพินิจจึงให้ความสำคัญกับผลงานของศิลปินที่นำมาจัดแสดงมากกว่าความสวยงามหรือความอลังการของตัวอาคารที่สร้างขึ้นความรู้หลานั้นนะไม่สำคัญเท่าสิ่งที่อยู่ในนั้นจะทำให้ความสำคัญของงานศิลปะด้อยลงได้ซ้ำสำหรับศิลปะเนี่ยคนต้องการจิตใจของศิลปินอยู่ตรงไหนที่แสดงออกมาในงานงานทุกชิ้นนั่นคือวิญญาณของเขาคือตัวตนที่แท้จริงของเขาสมัยเมื่อขึ้นในเจโลไม่มีการโฆษณาไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์แต่งานเขาดังทั่วโลกนั่นแสดงว่าของดีคนไม่ปฏิเสธสมัยก่อนเขาไม่พูดแบบว่าเขียนรูปทำไมเขียนแล้วได้เงินเท่าไหร่เขาไม่พูดเลยเขาเขียนเพราะเขาอยากเขียนการเปิดหอศิลป์หรือการเปิดบ้านศิลปินสำหรับอาจารย์ช่วงมูลพินิจจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลงานและตัวของศิลปินมากกว่าเรื่องอื่นใดทั้งหมดคนทำศิลปะที่แท้จริงไม่คำนึงถึงว่าใครจะมาดูหรือเปล่าเขาทำเพื่อสิ่งที่คิดว่าดีงามแล้วทำเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปสำหรับคนมาดูนั้นเป็นผลพลอยได้เหมือนดอกไม้อะบานได้แม้กระทั่งคนไม่มาดูก็เหี่ยวไปแต่เขาก็ต้องบานอีกบานแล้วบานเล่าอยู่นั้นแหละศิลปินแท้จริงครับไม่คำนึงถึงว่าใครจะมาสนใจหรือไม่ผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนภายใต้แนวคิดและวิถีปฏิบัติในแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอาจารย์ช่วงมูลพินิจได้ชี้ให้เห็นว่านี่คือพื้นฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยหากนำมาผสานเข้ากับศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9มนุษย์ทุกคนก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้
ไวรัสโควิด-19 ทำให้คิดถึงเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เพราะความพอเพียงคือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยหรือแม้กระทั่งแนวคิดในเรื่องของศาสตร์พระราชาก็ยังนำมาช่วยเหลือมนุษยชาติได้อีกด้วย